ตอนนี้ยังเรายังมีแต่คนติดตามอย่างนั้นตามไปแซงเงี้ยแค่แซงเงี้ยน่ะนะนะมีคนดูมาเยอะมากเลยมันก็แนะนำบอกว่าวิธีทำยังไงทำยังไงไงมันก็เป็นช่างมันจะบอกวิธีทำด้วยดึงไม่ได้หรอเด็ดมันต้องทำปากเด็ดต้องเอาเหล็กแผ่นใส่นะทำงองอเด็ดเราต้องเอานั่นใส่อะไรนะตัดเหล็กพี่มันจับตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมจับตรงแป๊บไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าจับตรงลวดไม่ได้นะเด็ดมันจับตรงแป๊บหรือตรงลวดไม่ได้อยู่กับผมแค่เส้นเนี้ยแค่ว่าได้ตีจะไปเยอะต้องกลับทางได้ไหมพี่น้องเดี๋ยวนี้ละผมมันขับเข้าไปเลยไม่ได้เลยมันไม่ได้ดึงขนาดนั้นแบบมันเสียสูงนิดเดียวดึงมากก็จะโคตรอย่างนกดึงมากเกินเลยต่างต่างก็ใส่แบบธรรมชาติเลยจ้ำใส่จ้ำชิมยังไงวะช่างกำลังทำตะข่ายบนรั้วยังใช้เชื่อมฟักคอไอ้เนี่ยของเราตู้เชื่อมนี่ฟักคอนั่นแหละนบเหมือน CO2 อันเดียวกันเนาะฮะมันลวดที่เป็นม้วนๆนะอีกอย่างเนาะถ้าเป็นอีกอย่างนั้นมันใช้ CO2 อันนี้ลวดเป็นขดๆนะที่มันขายกันในนะอันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ในเครื่องมันออกมาเองเลยเหรอมันดูดมันมีม้วนน่ะที่ม้วนน่ะนะสมัยก่อนไม่ใช่มีนะแต่ก่อนมีตัวในหลายแสนมีญี่ปุ่นนู้นก็ใช้ตัวแบบนี้ไม่แต่ก่อนนั้นมันแพงนบแต่ก่อนนี้มันมีตัวเป็นแสนผมมาใหม่ผมก็จะซื้อมันไปถามดูแล้วแก๊สถังละ 3,000 ไม่จะเป็นแสนน่ะถังแก๊สเฉยเวลาเปลี่ยนแก๊สที่เอาคนงานไปสอบอ่ะมันก็ใช้แบบนี้แหละเชื่อมฟักคอเชื่อมไอ้ CO2 อันนี้เชื่อมจักรยานน่ะพวกนี้ไปเชื่อมจักรยานแล้วก็มีไอ้อีกตัวนึงที่เชื่อมท่อน้ํามันท่อน้ำมันนั่นน่ะอันนั้นเป็นไออาร์กอนนะเชื่อมอาร์กอนฟักคออาร์กอนนั่นน่ะเครื่องเชื่อมสแตนเลสมันเป็นพอแหละอันนี้แหละอันนี้ก็สแตนเลสก็มีลวดต่างหากมั้งมันต้องมีลวดของมันต่างหากใช่ป่าวอันนี้มันเป็นม้วนๆเลยใช่มั้ยมันบอกว่าอันนี้นบซื้อเท่าไหร่นะ
ฮะ2,000นี่เหรอมี 4,000 กว่าเออมีไอ้นั่นขายของฟักไอ้ที่ของยี่ห้อมันอะไรไม่รู้มันโฆษณาขายตั้ง 7-8,000 น่ะนบของมันตัวนั้น 7-8,000 น่ะของแค่ตัวละ10,000กว่าแต่ก่อนนี่ตู้ใหญ่เลยนะตู้แบบตู้เย็นเลยอ่ะโอ้ยกก็ยากเห็นคนงานไปสอบเนี่ยน่ะ CO2 แล้วก็ก่อนวิบกรอบนี่อย่างแบบใส่ล้อเข็นนะใช้ก็ประหยัดยกอ่ะอันนั้นรุ่นเก่านะเป็นตู้ออกเชื่อมธรรมดาเป็นตันเหล็กโอ้หวยอ่ะนั่นผมมีคนนั่นเลยแต่ก่อนเขาก็ใช้แบบนั้นเลยแต่ก่อนเด็ดแต่ไปตกตายนี่ผมก็ไปกลัวขี้แตกเลยเนาะมันไม่มีระวังโอ้มันบ่มีเซฟตี้ให้กันไม่มีก็เอาเชือกมัดเอวมัดอะไรกันเอาอันนี้ไปซื้อเส้นก็ไม่แพงอ่ะลูกพี่ก็ลงทุนหน่อยเส้นพันเดียวเอง8แข็งนี่ยังซื้อกินเองอ่ะ 1,200 เส้นน้ำแข็งเล่าบางทีซื้อกันเองเนี่ยน้ำแข็งที่5 บาทได้ได้ชอบน้องน้ำมันหมดอ่ะพี่ยงเจอสี่แยกแล้วน้ำมันหมดอ่ะผมเจอนี่เลยตรงอู่เองข้างนอกนี่เลยไม่ต่ำมานี่เดี๋ยวบ้านที่โล่งนะเดี๋ยวนี่ยิ่งใต้แดนบ้านแดงที่หายไปอยู่นะใช่ไหมอยู่กองบ้านนี่มันล้อร้อยนึงเนี่ยก็แต่รถ10 เอ็มเนาะวันใหม่นี่ไปแทบวนนะแต่เราไม่มีงานเนาะร้อยอ่ะสมัยนั้นเนาะเด็ดเนาะ350 300ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละจนมันก็ขึ้นมาให้อยู่แหละถ้ามันได้งานแพงก็ให้อยู่ไม่เห็นไหมก็มีเงินสำรองให้ลูกน้องเนี่ยก็มันไปทำงานก็ปกตินั่นแหละวัดความยาวของประตูวัดความยาวของประตูดูว่าจะทำตะข่ายขึ้นมาสูงอีกเท่าไหร่ทำตะแกรงใส่ข้างบนตอนนี้ประตูรั้วก็เสร็จละปรับปรุงขยายเป็น5 เมตรทุบเสาเปลี่ยนเสาประตูทำเป็นสีน้ำตาลส่วนกำแพงยังไม่ได้ทาสีเดี๋ยวภายหลังจะทาสีด้านในมือจับทำใหม่ใช้แป๊บและพ่นเป็นสีน้ำตาลพอดีเป็นประตูเก่ามาปรับปรุงใหม่ลูกล้อเลื่อนข้างล่างก็หยอดน้ำมันมีต่อสูงขึ้นไป
ตรงตัวล็อกนี่เราทำอ้าปากฉลามนิดหน่อยให้มันโค้งจะได้เข้าง่ายมือจับทำให้ใหญ่ขึ้นสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของเดิมที่มันก็เป็นสีสนิมแล้วก็พ่นสีน้ำตาลมีตัวล็อกล้อล็อกประตูไว้กันลมมี2จุดกันลมไป2จุดนี่ย้ายล้อนะครับจากข้างในมาข้างนอกให้เหลือ2ล้อตะข่ายทำเพิ่มตัวนี้เชื่อมต่อสีใช้สีน้ำตาลประตูก็กว้างขึ้นจาก4เมตรเป็น5เมตรก็ดูกว้างใช้เหล็กตะข่ายเพื่อต้องการความเบาด้านล่างตะข่ายเราไว้กันหมูหมาตัวเล็กหรือกานกครับ